ผมเคยสัญญากับนักเรียนแล้วก็ผู้ชมในช่องไว้ว่าปีนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควผมพูดไว้เมื่อปี65คือปีที่แล้วซึ่งตอนนี้มันได้วนรอบกลับมาครบปีปี66นะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาจังหวะตอนไหนไปเข้าไปทำคอนเทนต์ดีเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยว่างเนาะแต่พอตอนกลางคืนถ้าจะไปทำคอนเทนต์คนก็เยอะเสียงดังแล้วก็ไม่สะดวกเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมก็พยายามแว๊บๆไปนะจะพยายามหาจังหวะไปเล็กน้อยถ่ายมาให้ดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงมีโอกาสจะทำตามที่สัญญาไว้แล้วกันเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเหลือเวลาอีกแค่4วัน4คืนงานก็จะจบแล้วนะครับตอนนี้งานผ่านมา6คืนแล้วเขามีปีละ10วัน10คืนนะโอเคI promise you that I would make a content about the Bridge Over the River Kwai Annual Fair Festival. ก็ชื่องานนะ The Bridge Over the River Kwai Annual Fair ก็เป็นงานออกร้านนะฮะก็โอเคเดี๋ยวยังไง I try to keep my words. Okay. Good evening ครับผมเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควมาฝากนะฮะก็ตอนนี้จริงๆก็เดินเข้ามาถึงตัวงานแล้วนะแต่ว่ายังอยู่ส่วนข้างนอกอยู่นะปีนี้เราไม่ต้องเสียค่าเข้างานนะฮะก็เลยคือค่อนข้างมีสเปซในการเดินเยอะนิดนึงโอเค now getting to the part of the area of the annual fair the Bridge Over the River Kwai Festival now I'm walking along the outer part of the eventนะเป็นช่วงเป็น outer part นะฮะ outer area นะเป็นช่วงข้างนอกนะโอเค and I show you again when I get into the end of inner part นะเดี๋ยวเข้าไปข้างในจะเอามาให้ดูอีกทีให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยก่อนนะ let's see the things around นะ the environment and atmosphere ฮะงัดมาทุกคำเลยนี่นะก็ประมาณนี้เป็นงานออกร้านเป็นงานประจำปีฮะเป็น annual fair นะมี recreation ต่างๆ recreation ความบันเทิง entertainment นะ and a lot of there's also the amusement park มีสวนสนุกด้วยนะฮะ amusement park หรือ theme park นี่แหละนะผมไม่แน่ใจว่าเสียงจะเข้าไปชัดขนาดไหนนะเพราะรอบข้างดังมาก it's very noisy and loud all around ก็เป็นงานออกร้านเหมือนงานทั่วไปนี่แหละนะ it's just like the general annual fairLike everywhere, with a lot of people walking along the ways, ฮะมีคนเดินมากมายนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะฮะเสียงอึกทึกมากนะ The sound, the music is very loud, so loud. มาจากประมาณนี้นะฮะบรรยากาศรอบๆทั่วไปโอเคโอเคเสียงผมดังมากที่ผมขออนุญาตวางก่อนแล้วกันนะLet me leave the camera first because it's hard to say anything like this right now against the loud noise. It's so hard. Okay, see you around. ชิงช้าสวรรค์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Ferris wheel. Ferris wheel นะ wheel ที่เราล้อนะ Ferris wheel นะเป็นความรู้เล็กน้อยนะ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์นะฮะร้านค้าแผงลอยนะฮะมีคำเรียกได้หลายอย่างนะก็คือคำว่า booth stand ที่แปลว่ายืนนะฮะคำว่า stand booth หรืออย่างอาจใช้คำว่า stall นะ stall ก็ได้นะ stall นะเป็นร้านค้าแผงลอยซึ่งผมก็เคยนำเสนอไปแล้วหลายๆคำนะก็จะมีคำว่านั่นแหละมีคำว่า kiosk อีกคำหนึ่งนะแล้วก็คำว่าตลาดนัดก็คือ free market แต่อันนี้บรรยากาศมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าตลาดนัดYeah, in here it's just larger than general free markets because it's just the annual fairs. It's annual fair, นะ It's annual fair คืองานออกร้านประจำปีนั่นเองนะโอเคเสียงดังมากเลยพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะวันนี้ผมเดินผ่านเวทีประกวดนางงามมานะก็เลยได้คำศัพท์นิดนึงการประกวดนางงามเขาเรียกว่า beauty contest หรือ beauty pageant นะ beauty contest หรือ beauty pageant นะฮะส่วนนางงามก็เรียก beauty queen นะ beauty queen ก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆไม่มีอะไรยากก็เอามานำเสนอเล็กๆน้อยๆนะพอดีผมพยายามถ่ายที่เวทีแล้วแต่มันมองไม่เห็นมากเพราะไม่เป็นข้างไหนเพราะว่าแสงมันค่อนข้างจะสว่างนะมองไม่ค่อยเห็นภาพระยะไกลแล้วเสียงดังมากเลยมาถ่ายระยะไกลนะโอเค it was too bright to take a video over there นะก็เอาคำศัพท์ไปแล้วกันนะโอเค
เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจจะเอามานำเสนอต่อนะฮะ See you around ถ่ายหน้าตัวเองหน่อยนะฮะโอเคก็ผมได้ทำสัญญาแล้วนะฮะว่าวันปีนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นะฮะแต่อาจจะได้ไม่เยอะมากนะเพราะมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ It's not quite convenient นะ but I have done what I said okay as I promised you I keep my words I always keep my words นะผมก็พยายามรักษาคำพูดเสมอนะรักษาครับสัญญิงสัญญาอะไรใครไว้ก็ต้องทำนะตามที่พูดนะฮะก็คืนพรุ่งนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วคืนนี้เป็นคืนรองสุดท้าย tomorrow will be the last night of theAnnual fair, the festival, the last night of the yearly event, yearly event หรือว่า annual fair นี่แหละนะก็คือพรุ่งนี้ผมก็ไม่มาแล้วล่ะก็คือเอาสักคืนนี้เลยแล้วกันเพราะดีมีเพื่อนมาเดินด้วยนะก็ the friend who walk with me นะแต่พรุ่งนี้จะตอนบ่ายอาจจะแวะมาหาอะไรซื้ออะไรกินสักนิดหนึ่งแล้วอาจจะแบบทำคอนเทนต์สั้นๆก็ได้Is it possible that tomorrow afternoon if I just drop by here I would buy somethingfor special meal and then make a little more content for this it is quite possible okay ก็เขาทำเป็นไปได้อยู่นะก็เดี๋ยวไปว่ากันทีนึงกันส่วนคืนนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวลองดูอีกทีถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จบแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่า in case that I should find something interesting I will fill some more content into this camera taking again okay ตรงนี้เวทีแล้วครับนี่จะของงานของกาชาดงานของกาชาดกาชาดก็คือ Red Cross เสียงดังมากนะกาชาดนะ Red Cross นะ It's very loud from the stage นะเสียงดังจากเวที The stage makes a loud noise It's very loud นะทำไมฮะไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวเสียงดังเหลือเกินเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรน่าสนใจมาสนใจกันต่อแล้วกันการมาเดินงานแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการเบียดเสียดกับผู้คนนะ The things that you cannot avoid is crowding with people คำว่าเบียดเสียดสามารถใช้คำว่า crowd ที่แปลว่าหมู่ฝูงชนได้หรืออาจจะใช้คำว่า flock นะได้อยู่นะฮะ to crowd with people or to flock with people หรืออาจจะโอเคเพราะมันเป็น congregation อย่างหนึ่งเป็น congregation ก็คือการมาชุมนุมรวมกันเนี่ยนะประมาณนั้น congregate มีคำว่า congregating flock up or just crowd up นะมารวมตัวกันนะฮะโอเคโอเคก็เลยสั่งเล็กน้อยนะก็เป็นเรื่องปกตินะโอเค just very normal thing to confront the situation like this โอเคเดี๋ยวก็เล็กน้อยนะก็ผมก็ว่าไปเรื่อยนะโอเคงั้นก็ just see you บ้านลมนะภาษาอังกฤษนะฮะ inflatable playground นะหรือ inflatable toy นะใช้คำ inflatable นะประมาณนี้นะทำเล็กน้อยนะ inflatable โอเค good day ครับพอดีเนี่ยผมอยู่ตรงหน้างานสัปดาห์ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควอีกครั้งนึงนะฮะจริงๆกะจะจบคอนเทนต์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละแต่พอเดินมาทีมีคนฝากซื้อของนิดนึงผมก็เลยคิดว่าได้คอนเทนต์เล็กๆน้อยก็เลยแถมไปหน่อยแล้วกันตอนท้ายนะเป็นการทิ้งทวนนะฮะ I'm gonna get do the last push for this content นะ do the last push ก็คือทิ้งทวนนะโอเคนะ feel something more in this content in the last push นะก็คือ because there someone asked me to buy something for her นะสิ่งที่เรียกว่าเกาลัดนะฮะเกาลัดก็คือ chestnut นะฮะซึ่งเกาลัดเนี่ยวิธีการก็คือเอามาคั่วเอามาอบก็คือใช้วิธีการ roast the chestnut is roasted นะ before you eat itOkay. Someone asked me to buy something for her, or for him, or someone would like me to get something for him, for her. Someone would like me to grab or to get some food or to grab to get some chestnut for her, for him. ประมาณนี้ฮะ Someone would like me to grab or get some chestnut for him or her. Okay. ประมาณนี้ก็นิดนึงตรงท้ายนะฮะ Okay.This is the last part of the content for the bridge over the River Kwai annual fair light and sound week light and sound okay and see you next year ปีหน้าเจอกันใหม่ครับ